วันอังคารที่22กันยายนพ.ศ. 2563เวลา8นาฬิกาศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานกล่าวเปิดให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยแบบไดทรูสู่ชีวิตวิถีใหม่ของการมารับบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศิริราชซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการให้บริการผู้ป่วยอย่างมีมาตรฐานซึ่งทางโรงพยาบาลศิริราชมีนโยบายพัฒนาการให้บริการผู้ป่วยนอกเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิสิทธิ์วามวานิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชรองศาสตราจารย์นายแพทย์เชิดชัยนกมณีจำรัดเลิศรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชณบริเวณพื้นที่เจ้าพระยา10ไร่ทั้งนี้การเจาะเลือดแบบไดทรูให้บริการแก่ผู้ป่วยทุกสิทธิ์การรักษาตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 12:00 น.ทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์โดยวันเสาร์อาทิตย์ผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสังคมและสิทธิ์ประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือบัตรทองจะต้องชำระเงินเองนับเป็นอีกช่องทางในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการเจาะเลือดของโรงพยาบาลศิริราชเพิ่มเติมจากการเจาะเลือดที่ตึกผู้ป่วยนอกชั้น1